ทุกคนครับพี่ว่ามันถึงเวลาแล้วแหละที่พี่ต้องบอกเรื่องบางอย่างให้น้องๆทุกคนน่ะได้รู้น้องๆก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าพี่กับพี่อ่ะก็คบกันมาหลายปีแล้วแต่ครั้งเนี้ยมันก็เป็นโอกาสที่น้องทุกคนเนี่ยควรจะได้รู้นี่ป้ากันมาจะพูดเรื่องอะไรอ่ะคือเมื่อเช้าวันนี้พี่กับพี่อ่ะทะเลาะกันแต่เขาอ่ะอยากบอกให้ตัวรู้ว่าไม่ว่าหนูอ่ะจะคิดอะไรหนูจะทำอะไรมันก็เป็นสิทธิ์ของหนูอ่ะเขาไม่ห้ามอยู่แล้วและแน่นอนว่าถ้าเขาไม่รู้จักตัวดีพอคู่เราคงไม่คบกันมาถึงได้นานขนาดนี้หรอกและสุดท้ายเนี้ยเขาอยากบอกให้ตัวรู้ว่าเขาเชื่อใจตัวนะและมันก็เป็นอย่างนั้นตลอดสรุปรู้จักพี่ได้ไงก็พูดเดินมาถ่ายเอกสารที่ร้านพี่อะดิตอนนั้นน่ะเห็นพ่อพี่วุ่นๆกับนักศึกษาคนอื่นอยู่อ่ะแล้วตอนนั้นน่ะพวกก็เห็นเด็กน้อยคนนึงนั่งเล่นแมวอยู่อ่ะแต่พอพี่เห็นลูกค้าเยอะแล้วพวกก็ยืนรอนานน่ะพี่ก็เลยลุกขึ้นมาช่วยพ่อพี่อ่ะนี่พูจําได้เลยหรอนี่พี่จําไม่ได้เลยเนี่ยจําได้สิพี่แต่ถ้าพี่จําได้ก็แปลกแล้วเล่นบิ๊กบุ้นขนาดนั้นแต่พอพี่ไม่รู้ว่าใครเป็นรุ่นน้องพี่อ่ะพี่ก็ดูเป็นตัวเองมากๆเลยและที่สำคัญอ่ะพี่เป็นเด็กดีด้วยนะช่วยพ่อพี่ทำงานแหละแต่ก็จริงอ่ะวันประสมัครทีไรนะร้านวุ่นวายตลอดเลยแล้วพี่อ่ะจะเป็นเฮดวากได้ไงพี่เนี่ยดูไม่น่าจะว่าใครได้เลยนะก็จริงๆแล้วพี่ก็ไม่อยากเป็นหรอกสมัยนี้แล้วด้วยคนมันไม่อิงกับโลกสตาร์สักเท่าไหร่แล้วแต่เฮียกันกับเฮียเอิร์ธเนี่ยดิแม่งเสนอชื่อพี่ในที่ประชุมแม่งบอกว่าเป็นแล้วเท่แต่ก็อาจจะเท่จริงได้นะเพราะจิตเด็กติดมาคนหนึ่งบ้าหรือเปล่าพี่สมองเสื่อมปะเนี่ยใครจีบใครกันแน่ที่จำได้อ่ะมีแต่พูอ่ะที่จีบพี่อยู่ฝ่ายเดียวก็ไม่เห็นสำคัญเลยนี่สุดท้ายปลายทางก็เหมือนกันพอนึกไปก็ตลกดีเนาะพี่เนาะตอนนั้นอะพ
พวกแกล้งพี่จนพวกพี่หัวร้อนไม่หยุดเลยอ่ะจริงทําพวกพี่โคตรปวดหัวเลยตอนนั้นน่ะก็มันหน้ามั้ยล่ะพี่ป้ายชื่อนักศึกษาที่คล้องคอกันน่ะกระดาษ A4 เลยนะพี่จะบ้าหรือเปล่าใหญ่ขนาดนั้นทําไมไม่เอาฟิชบอร์ดมาคล้องคอแทนเลยอ่ะเนี่ยคล้องในมอก็เกินพอแล้วนะพี่ต้องมาไปคล้องข้างนอกอีกอยากจะเอากระดาษมาพับห่อเป็นถุงห่อกล้วยแขกเลยทําเป็นมาอ้างว่าพี่ๆจะรู้จักน้องๆน้องๆก็จะได้รู้จักกันพี่เป็นผู้ใหญ่บ้านหรอที่ต้องรู้จักทุกคนน่ะนี่ยังดีนะที่เปลี่ยนมาให้ห้อยใบเล็กอ่ะแต่ตอนนี้มหาลัยก็สั่งยกเลิกไปแล้วโอเคพอเถอะแค่นี้พี่ก็เขินไม่ทันแล้วบางอย่างพี่ก็เป็นคนช่วยคิดเองแหละอ้าวเหรอขอโทษนะไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยอ่ะป้ายชื่ออ่ะทำให้รู้จักคนนี้ชื่อน้ำพุนะที่หลังอ่ะถ้าอยากรู้จักชื่อก็เดินเข้าถามตรงๆนะครับไม่ใช่แอบจำชื่อคนอื่นแบบนี้ก็ไม่ทันแล้วปะก็ได้เป็นแฟนแล้วเนี่ยพูดแบบนี้ต่อหน้าพี่กันนะกล้าปะล่ะไอ้กันเนี่ยนะไม่ต้องบอกมันหรอกไอ้เนี่ยมันเสร็จทุกเรื่องอยู่แล้วก็บอกเพื่อนพี่หน่อยดีเวลาพูดอยู่กับกลุ่มเพื่อนพี่อ่ะพูดทำตัวไม่ถูกไม่อยากทำตัวเก่งๆอ่ะนี่แต่ถ้าไอ้กันรู้อ่ะโลกรู้เลยนะแล้วพี่แชร์โลกหรือแชร์ปูอ่ะก็แค่ข้างหน้าไงงั้นแค่นี้ล่ะก็แค่คนข้างๆไงงั้นถ้าแบบนี้อ่ะก็ใครคนนี้ไงมานี่เลยโซแซมไหมหึขอบคุณนะที่ทำให้เราได้เจอกันนะครับพี่ผมก็ขอบคุณพี่เช่นกันนะครับไปอยู่นู่นน่ะอย่าลืมกันนะได้ครับพี่ยังไงผมก็ไม่ลืมพี่อยู่แล้วดีครับน้องพี่ก็เหมือนกันนะอย่าลืมคิดถึงกันบ้าง